ัดเครื่องเสียงกันบ้างเพราะว่าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วต้องถามทางร้านม็อกอัพว่าลงอะไรไปบ้างพี่ตรวจอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยววางคอนเซปต์ว่าจะลงอะไรไปบ้างเขาให้โจทย์มาไหมเดี๋ยวทำไมต้องแต่งเครื่องเสียงก่อนด้วยอะวิทยุทุกอย่างครบหมดละเออปึ๊บวิทยุทำไมเสียงมันแค่นี้คือไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวถามจริงๆมีแฟนมั้ยเนี่ยมีบ้างเป็นระยะมีบ้างมีระยะมีบ้างก็ติดกระปอยคือถ้าไม่พอใจก็เปลี่ยนมีบ้างเป็นระยะไม่พอใจก็เปลี่ยนก็ต้องขับรถเร็วฟังเพลงเสียงดังเสียงดังแล้วมันก็ลำโพงติดรถแตกก็เจอพอดีพี่เขาบอกอย่างนี้ตามนั้นเลยไปอย่างนี้อย่างนั้นยังไงคะอย่างนั้นนะครับที่เขาคุยก็คือเขามาอยากฟังบอกว่าอยากเปิดเบาๆก็เพาะได้เปิดดังก็ดังได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนึกคอนเซ็ปต์ว่าน่าจะเป็นพวก SQL ESQL ใช่ดังก็ได้เพราะก็ได้เบาก็ได้ยังไงก็ได้ทุกแนวว่างั้นทุกแนวเสียงใช่ไหมคะงั้นเราจะได้ตอบสนองเขาได้หมดไงเพราะงั้นเดี๋ยวเขาบอกเฮ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อแบบอารมณ์ไงวันนี้อยากฟังแบบไลฟ์นี่อีกวันนึงอยากฟังแบบตื้ดอย่างเงี้ยพอออกรายการนี้นี่หาแฟนไม่ได้เลยเนี่ยจบกันเลยคือไม่มีใครแบบว่าเฮ้ยทำไมคนเยอะอย่างนี้อ่ะแล้วทางของอัมนี่ลงอะไรไปบ้างเริ่มต้นจากฟอนฟอนก็เป็นของเทวเนียครับผมรุ่นอะไรคะ505 505เป็นฟอนต์พาเนียล2ดินครับ2จอครับทำอะไรได้บ้างรองรับบลูทูธครับผม USB ครับ DVD ทั่วไปครับปกติทบทวนกระบวนการแล้วไปที่ไหนต่ออีกก็เป็นฟรีครับลงมาเป็นที่ฟรีเพื่อสามารถให้เจ้าของรถเปลี่ยนนี่นั่นได้ปรับเองได้เรื่องมากเนาะอยากจะจูนเองอย่างเดียวประเด็นเรื่องมากประเด็นคือเปลี่ยนเองด้วยฉันจะเอาเบสดังก็เปลี่ยนเองจะเอารถเพิ่มอย่างตอนแรกผมก็ไม่ได้กล่าวจะใส่ให้ก็แบบเอ้ยเขาจะไปปรับมั่วแล้วเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคนอื่นนะผู้หญิงคนอื่นเขาก็ปรับแค่วอลลุ่มนะตอนนี้ปรับเป็นหรือยังคะปีก็ต้องเป็นไอ้ย่าไม่ธรรมดานางเพิ่มเสียงเบสเองเสียงกลางเองเสียงแหลมเองสุดดีตอนนี้ไม่รู้หรอกนะทุกวันนี้หมุนไม่รู้หรอกนะก็หมุนชอบหมุนตามที่เราชอบอย่างใช่ไหมคะหมุนไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเนี้ยผมจะเห็นเหลืองๆมาจากไกลเลยครับว่าพี่ปรับกลับเหมือนเดิมได้มั้ยมีได้หรอพี่มีจริงๆเหรอเคยถามกันแบบนี้แต่ก่อนไม่เคยพูดแบบนี้ครับตอนนี้ต้องขายให้หมดครับมีแชทฟรีของอะไรคะของ Bosswick ครับผมทำไมถึงเรียกฟรีรุ่นนี้ฟรีรุ่นนี้มันเป็น7แบรนด์ครับให้ความละเอียดสูงเหมาะกับเขาเหมาะกับเขาเลยครับละเอียดยิบย่อยชอบอะเหมือนเขาจะตีกันเองดีนะเมื่อก่อนเขาไม่ใช่ตีเขาแบบนี้นะเมื่อก่อนไม่มีเลยนะหน้าตามันก็ค่อนข้างจะเข้าคอนเซ็ปต์กับรถแสดงว่าดูเท่ๆใช่ครับถัดจากปีแอมเป็นอะไรต่อดีคะพี่เดือนแอมก็ต้องเป็นมูฟี่เคยเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วขอโทษเขาไม่ถูกเลยหน้าตาเป็นยังไงผมทำมาหลายปีแล้วอันต่อมาได้ไหมคะก็เป็น Power Amp ครับ Power Amp ของ Bosswick เช่นกันครับผมเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็น Bosswick กับหมดหรือเปล่าใช่ครับอ๋อคือซิสเต็ม Power Amp ตัวนี้พิเศษยังไงบ้างคะมี2ตัวนะครับตัวนึงเป็น4 channel ครับตัวเป็นของ EX 800.4 ครับครับผมขับกลางแหลมครับกลางแหลมคู่หน้าคู่หลังนะครับเป็นของ G1 Bosswick G1 นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาคาแรคเตอร์ของ Bosswick เนี่ยพอเป็นแอมป์แล้วเนี่ยเขาโดดเด่นในด้านไหนคะความอื่นนะครับแล้วก็กำลังขับเขาค่อนข้างเยอะกว่ายี่ห้ออื่นแล้วอีกตัวนึงอ่ะเห็นบอกมีแอมป์อีกตัวนึงจะเป็น2 channel ซับนะครับแต่ไม่ได้เป็นคัดดีนะฮะเป็น AB เหมือนกันอ้าวแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพิเศษตรงที่ว่ามันจะให้กำลังขับสูงสุดถึง 1,600 วัตต์ค่ะเพื่อเอามาขับซับตัวนี้คือถ้าเป็นคัดดีเนี่ยมันจะมีกำลังแรงแล้วก็มันจะออกมาแต่แบบเหมือนกับแรงมีแต่ลมไม่มีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ยังจะได้รายละเอียดของเบสด้วยเหรอเป็น AB เนี่ยมันก็จะมีเนื้อเยอะขึ้นพี่เขาจะฟังเพลงสไตล์แบบแดนๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้ตึบๆมีเนื้อมีเบสขึ้นอะไรอ๋อก็เลยเลือกเป็น AB มาขับซับด้วยกับแบบให้ตึบแบบให้อ้วกเลยไงคือแบบเปิดตึบไม่ใช่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะอย่างนั้นเขาหมายถึงว่ามันจะเป็นลูกเบสที่มันมีเนื้อเสียงมันจะกลมๆหน่อยมันยังคงไม่ใช่เป็นเบสแบบว่าปึ้งขนาดนั้นอย่างเดียวเอาไว้ฟังเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมมาถัดจากแอมป์แล้วไปไหนต่อคะเป็นตัวซับนะครับค่ะนี่เราใส่แค่ดอกเดียวกี่นิ้วของอะไรคะ10นิ้วครับของ power bass ครับ10นิ้ว power bass เขาเจ๋งตรงไหนตัวครับอันนี้เป็น
ตัวลูกค้าเลือกมานะฮะเราหันกลับมาทางนี้อีกแล้วทำไมถึงเป็นทาวเวอร์เบสทำไมสามคนนั้นเองครับโอเคครับผมตอบแทนได้ใช่จริงเหรอพี่จริงจริงจริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยากเห็นได้สามคนนั้นก่อนหน้านี้พอมาฟังปุ๊บเข้าไปนั่งฟังลองไปใช้ลองขับเฮ้ยพี่เสียงอันนี้มันเนี่ยพี่มาฟังมาฟังมาอ่ะเสียงมันอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อเขาก็จะไปคุยให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้นะเราก็มีหน้าที่แค่ฟังแล้วเราชอบไหมตั้งแต่ได้ยินมาจะได้ยินคำว่าอย่างนี้อย่างนั้นและอย่างนั้นก็ไอ้นั่นไอ้นี่ถูกอันนี้คือประโยคเป็นวลีที่ใช้สื่อสารซึ่งรุ่นพี่สามคนนั้นก็คือเป็นเหมือนตัวกลางที่คอยแปลให้พี่อ่ะใช่เป็นล่ามหลังจากนั้นผมก็เริ่มเจอไงครับเริ่มเจอรุ่นพี่ก็เลยทีเนี้ยอ๋อก็เลยรู้เลยว่าไอ้นี่นะระบุเลยว่าตู้อยากได้แบบทีหลังเขาเลยบอกว่าพี่โทรหาผมเลยแล้วกันนะไม่ต้องผ่านคนนี้ใช่สุดท้ายก็ไม่รู้เลยนะไม่รู้เรื่องเป็นยังไงทีเนี้ยมีบอกไหมแค่ฟังแล้วหน้าที่หมุนอย่างเดียวโอ้เป็นรุ่นพี่ดีนะหอเขาเป็นกรรมของพวกเขาเป็นกรรมของพวกเขาแต่เป็นบุญของเราบุญของผมแล้วกันแล้วตัวซับวูเฟอร์รุ่นนี้ยี่ห้อเนี้ยค่ะเขาดียังไงทำไมถึงไปจบมันแปลว่าอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นมันให้เสียงยังไงเราเลือกแอมป์ที่มีกำลังขับเยอะเลยใช่ไหมจ้ะเสร็จซับนี้เราจะใช้เป็นเหล็กปั๊มอะไรก็ไม่ได้ก็เลยหาพวกเหล็กหล่อซึ่งรุ่นพี่เขาบอกว่าเคยใช้มาผมก็เลยบอกได้เดี๋ยวผมหามาให้ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เลยบอกพี่ร้านนี้นะอยากได้อะไรบอกพอคุ้นพอขนุนแต่อย่าเป็นผู้ชายมานะตอนแรกอ๋อเหรอแต่ตอนหลังนี่คือไม่ต้องเอาอย่างนี้มานะ